Podcast สวัสดีค่ะหนิงเป็นบก.หนังสือของ JK Rowling นะคะตอนนี้หนังสือใหม่ก็กำลังจะออกแล้วนี่มาพูดถึงเล่มแรกกันก่อนก็คือเล่มนี้ค่ะนิทานของ Middle ยอดกวีอันนี้เป็นเล่มฉบับภาษาอังกฤษอยากดูปกไทยป่ะอยากดูปกไทยใช่ป่ะ Excel ปกไทยเห็นยังเห็นแล้วใช่ป่ะเออทีนี้หนังสือภาพประกอบสีสีของ JK Rowling เนี่ยมีความพิเศษยังไงก็คือทุกเล่มของเขาเนี่ยนักวาดจะค่อนข้างต่างกันอย่างมาเล่มนี้นักวาดจะเป็นคนนี้คริสริดเดิลค่ะซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังประมาณนึงเลยแล้วก็มีรางวัลการันตีฝีมือมากมายมาดูภาพในเล่มกันละเอียดสีสันสวยงามลายเส้นแบบAshwinder ซึ่งทุกคนคงจะเคยเห็นจากในเล่มสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ฉบับภาพประกอบสีสีกันมาแล้วเนาะก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์นึงที่ค่อนข้างแบบละเอียดทีนี้มาอีกเล่มนึงค่ะที่จะพูดถึงก็คือสัตว์มหัศจรรย์อารยกรรมของ Grindelwald ต้นฉบับภาพยนตร์ซึ่งเป็นเล่ม2เป็นภาคต่อของสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ต้นฉบับภาพยนตร์เล่มแรกที่ออกไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็หนังมันกำลังจะเข้าแล้วถูกเป้าก็เราก็กำลังรอคอยกันอยู่อย่างใจจดใจจ่อเพราะหลายๆคนก็คงเห็นเทรลเลอร์แล้วใช่ไหมเทรลเลอร์ที่แบบบก.เองเนี่ยดูแล้วก็แบบเฮ้ยฉันอยากดูแบบเฮ้ยขอแบบดูพรุ่งนี้มื้อนี้เลยอะไรอย่างงี้ได้ป่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้ไงหนังสือก็เหมือนกันค่ะหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนไงเพราะว่ามันเป็นต้นฉบับภาพยนตร์ซึ่งก็ต้องรอให้ภาพยนตร์ฉายก่อนเขาถึงจะวางขายนะต้นฉบับภาษาอังกฤษก็จะวางขายวันที่16พฤศจิกายนแต่ว่าหนังในบ้านเราก็จะฉายวันที่15พฤศจิกายนยังไงก็คนที่ไปดูหนังแล้วเนี่ยก็อยากให้เก็บหนังสือด้วยซึ่งหนังสืออ่ะก็ควรจะจองก่อนเลยในงานมหกรรมหนังสือเดือนนี้เลยค่ะวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปทั้ง2เล่มทั้งสัตว์มหัศจรรย์อารยกรรมของ Grindelwald แล้วก็นิทานของ Middle ยอดกวีฉบับภาพประกอบสีสีเนี่ยเราก็จะมีเปิดพรีออเดอร์ให้จองในงานหนังสือโดยที่เราจะมีของขวัญพิเศษให้แต่ของขวัญพิเศษของพรีเมียมชิ้นนั้นคืออะไรนั้นเราขอให้ทุกท่านไปดูในงานมหกรรมหนังสือค่ะรับรองว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าตัวบก.เองเนี่ยก็อยากจะขอจองนี่รอจองอยู่ไงเอาจริงคือมันพิเศษเบอร์นั้นน่ะพิเศษแบบพิเศษมากอ่ะคือแบบนั่นแหละพิเศษยังไงก็ต้องตามไปจองในงานนะคะบูธ A12 แนนมีบุ๊กโซน Canary Hall มาเจอกันมาจองกันเยอะๆนะ